ใช่ไหมนั่นแหละมันก็ได้บรรยากาศอารมณ์พอได้นะผมไม่ต้องต่อเนาะเราให้ฟังบรรยากาศเดี๋ยววันนาทีต่อนาทีที่พูดนี่นี่ธรรมดานะลุงไม่รู้ไหม นะใช่ไหมนะลุงไม่ธรรมดานะเอามันทุกเม็ดเลยเอามันนาทีต่อนาทีของแค่เนี้ยเห็นจะต้องยากเลยเคยได้ยินเข้ามาก่อนไหมที่ว่าเนี่ยได้ยินสิลุงพูดบ่อยนะที่นั่งกาเวลาบรรยายเนี่ยแต่ไม่รู้ใครจําได้ไหมบ้างพูดมาแหละก็ไม่ผิดหรอกเหมือนเดิมนะอารมณ์คนละบรรยากาศนี่อารมณ์หน้าจอในจอนะครับแต่หากว่าอารมณ์ที่มันต่อหน้าต่อตาใจง่ายทีเดียวพูดไปตบหัวคนไปเนี่ยที่นั่งฟังนี่รู้เปล่าโป้เลยเวลาผมบรรยายพูดไปเดินไปเคาะหัวชาวบ้านไปด้วยอะก็ยิ้มหากันเอ้ยบรรยากาศสนุกโอเคนะเข้าใจแล้วแค่นี้ก็พอแล้วครับบรรยากาศของการจะบอกว่าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์ก็บรรยากาศตรงนี้ก็นั่นเองนะครับก็จะมาสอนผู้คนได้ไม่ใช่น้อยน้อยมากครับจนกระทั่งไม่มีแล้วถึงมานึกได้ไงนึกได้ครูบาอาจารย์สองคนเท่านั้นที่จะได้ตรงเนี้ยเพราะเป็นจ่ออยู่แล้วพอแล้วก็พอรู้เลยก็จะไปบอกครูอาราระบทอุทกกราบทที่ไหนได้เผาก่อน บุญไม่พอจากนั้นก็ไปเกิดไปแล้วก็ไม่รู้แล้วครับหรือเป็นชาติสุดท้ายเนาะพระอนาคามีพระเจ้าสุดท้ายได้นะหรือว่าไปเกิดต่อไปก็ไม่รู้แล้วครับถามกันเราเองตรงนั้นใครอยากจะรู้ว่าอาราระบทอุทกกราบทไปถามกันเราเองก็แล้วรู้ไม่เกี่ยวลุงรู้อยู่เนี่ยพระพุทธเจ้านึกต่อเฮ้ยมีใครจ่อถึงนึกถึงไอ้เบญจวัคคีย์นะใช่ไหมครับถึงท่านกลทัญญาไงก็สาบานกันทั้งหมดก่อนจะเดินทางออกป่าหรือจะมาเจอกันจะต้องไปค้นหาสัจธรรมที่แท้จริงนอนกลางดินกลางป่านะที่บอกว่าบำเพ็ญทุกรกิริยานะครับกลทัญญาคือใครรู้ไหมเป็นคนที่พยากรณ์เห็นไหมพยากรณ์ชีวิตฐานนั่นแหละใจอย่างพยากรณ์ว่าจะต้องออกผนวดแล้วก็บรรลุด้วยใช่ป่ะไม่ใช่สิไม่ใช่มันมีฤาษีตัวนั้นน่ะคือนักพรตก็แล้วกันมันมีอยู่องค์หนึ่งแล้วใช้คำว่าองค์แล้วกันพยากรณ์ว่าต้องออกบวชและบรรลุด้วยว่าแล้วก็เดินหายหนีไปในอากาศเลยคนคนนั้นนะครับต่อมากลทัญญาก็มาทำนายในเรื่องของจะต้องออกผนวชหรือว่าจะต้องสละสละทางโลกเพื่อค้นหาสัจธรรมน่านึกออกไหมครับต้องออกผนวชหรือหนีทางโลกกันแล้วกันหนีบ้านเมืองไปเข้าป่าประมาณนั้นครับไปค้นหาของจริงแท้งงไหมครับไม่งงนะบรรยากาศไม่งงนะกลทัญญาก็เลยตามไปเอาชีวิตเดิมพันเพราะตัวเองเป็นคนพยากรณ์ตามไปดูซิ9ต่อ9นี่แหละว่าตัวเองพยากรณ์ได้แม่นขนาดนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับเพราะเขาเป็นนักประกาศนักพยากรณ์ประจำสำนักพูดถูกผิดเนี่ยตัดคอถ้าไปเล่นมันอยู่สมัยนั้นเนี่ยพยากรณ์เนี่ยผิดตัดคอถ้าไปเล่นมันนี่ก็คือตรงนี้ที่เขาพากันมากันไปว่าแล้วว่าจะไม่กินอาหารหวานขาวจนกว่าจะบรรลุไงคนก่อนจะรู้ข้อจริงแท้ๆเนี่ยที่ไหนได้จะตายก่อนเลยเสียถาก็มากินข้าวซะนี่ใครทำไมสุชาดาไม่ให้กินเอาไว้ทำไมหรือจะตายเข้าใจยังครับทีนี้มองเห็นยังว่าแล้วคนทายากับพวก4รวมเป็น5หนุนนี้เข้าป่าไปเลยเหมือนกันป่าอิสุมฤคทายวันไปบำเพ็ญตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเต็มตัวนะจะไปบอกสอนครูบาอาจารย์2คนนะได้เผาก่อน
ก็เลยนึกถึงตรงนี้แหละฮะภาษาลุงนี่เลยที่บอกว่าจะเดินไปกี่โยชน์กี่ระยะทาง100-200 เมตรโถเดินยังไงวะเนี่ยสมัยนั้นตินแตกหมดไม่รู้มีเกิบใส่หรือเปล่าตรงนู้นนะรู้จักเกิบไหมครับรองเท้า เกิบไปว่ารองเท้าเดินยังไงวะเนี่ยลองคิดดีๆสิครับคนเดียวนะคนเดียวโดดเดียวนั่นนะจะไปยังไงอ่ะนะที่จะไปเดินไปหาขึ้นเขาลงห้วยจะกันเท่าไหร่แล้วคงจะป่ารกชัดขนาดไหนโถไม่ใช่ยุคสมัยนี้นะโยมใช่ป่ะลุงออกบอกไม่ใช่นะพระพุทธเจ้านั่งอยู่แค่คนต้นไม้เลยครับสอนกลทัญญะคือเรื่องของสมาธิเนี่ยมันจะเจาะหันกันได้นะครับถ้ามันใกล้เคียงมันจะเชื่อมต่อนะเชื่อมต่อมันจะปิ้งทันทีครับเขาสอนทางในคือเรื่องจิตเข้าไปอย่างนั้นงงไหมเนี่ยไม่งองทีนี้เขาก็เล็งจิตเขาจะเข้าหากันคือฟังให้ดีนะครับท่านที่อยู่ในจอจะรู้เรื่องนี้สำคัญมากนะครับพระอรหันต์ทุกพระองค์เนี่ยอันนี้กำลังพูดถึงพระพุทธเจ้าเพียงแต่นึกถึงใครนึกออกไหมครับนึกถึงใครคนนั้นก็จะได้ประโยชน์จากพระพุทธเจ้านึกไม่ได้พูดเล่นนะทีนี้นึกถึงใครตอนนั้นก็นึกถึงก่อนทันยะมันจะเหลืออะไรล่ะครับเขาสอนกันทางสมาธิพวกนี้เขาสอนกันทางจิตพวกนี้เขาสอนกันอย่างนั้นก็ไม่ต้องเดินเข้าไปหรอกไม่เสียเวลาไม่โง่หรอกตำราเนี่ยพาโง่พระพุทธเจ้าห้ามเชื่อตำราเข้าใจยังตำราเนี่ยพาโง่นะไม่งงนะจิตระดับนี้มันไปได้แสนกว่าจักรวาลจิตพระพุทธเจ้าถ้าไปเล่นไปล่ะไอ้ของแค่ในอยู่ในโลกห่างกันแค่ไม่กี่กิโลเมตรระหว่างอะไรล่ะพุทธกยาไม่รู้ชื่อเมืองอะไรที่เกียจจำเมืองเข้าใจไหมกับป่าอิสิมิคตยวันอยู่ที่พาราณสีนู่นห่างจากเมืองพาราณสีประมาณไม่เกิน15 เมตรกันแล้วเอ้ยไม่เกิน15 กิโลเมตรกันแล้วกันลุงไปมาแล้วลุงไปมาแล้วถือว่า ก็เลยได้เล่าให้ฟังได้ถูกบ้างผิดบ้างเข้าใจไหมเดี๋ยวถูกหมดเลยหู้ถูกหมดลูกก็แย่สิครับจำให้หมดทุกเม็ดได้ไงล่ะพี่ก็เล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเอาล่ะเขาส่งกันด้วยวาทะเจตเข้าใจไหมนึกถึงในเห็นภาพด้วยรับรองเอาไหมท่านอยู่หน้าจอจะรบท้ากับลุงไหมทีเนี้ยเอามาล่ะแต่จิตต้องถึงกันนะใกล้เคียงกันนะจะมองเห็นหน้ากันด้วยจริงๆด้วยไม่พูดเล่นนะมองเห็นหน้าด้วยจริงด้วยนะจะบอกให้แซบนะดีไม่ดีสมจริงสมจังอย่างมากก็แล้วกันนะครับว่าเพราะนั้นก็ต้องพัฒนาดูสิครับว่าเป็นยังไงแบบไหนใช่ไหมครับเอาเป็นว่านี่ก็รู้กันด้วยทางจิตพวกนี้นะจำหน่อยครับภาษาพวกนี้ไม่มีอะไรที่จิตไม่รู้จิตมันเป็นธาตุรู้โดยเฉพาะแล้วจิตตัวที่มันจ่ออยู่แล้วจ่อกันระหว่างคนทายากับพระพุทธเจ้ามันจ่อกันอยู่แล้วเข้าใจไหมครับมันถ้าเป็นหากว่าตัวกั้นก็คือเม็ดทรายเดียวมากั้นเม็ดทรายเดียวมากั้นกันที่จะติดกันได้เอาดึงเม็ดทรายออกปุ๊บก็ติดกันพอดีเป๊ะถึงกันทันทีนั่นคือจิตเพียงแต่บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนคำเดียวเฮ้ยไอ้โกนเรียกไอ้โกนแล้วครับทางโลกก็เป็นครูบาอาจารย์กันไอ้ทางธรรมกลับมาแล้วกลับมาเป็นครัวคนละข้างนะทีนี้พระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์นะทีนี้นะครูบาอาจารย์ทางโลกนะใช่คือคนทัญญะนะคนนี้จะเป็นครูบาอาจารย์นะครับไม่รู้สอนศาสตร์ต่างๆนาเห็นไหมสนามรบต่อสู้แรงต่างๆนากันคนทัญญะกำกับหมดนึกออกยังนะใครดูพุทธประวัติไอ้พุทธไอ้ซีรีส์เนี่ยนั่นแหละคนทัญญะกำกับมาตลอดงงมันไม่งงนะก็เป็นครูกันมาตลอดครูอาจารย์มาตลอดทางโลกเข้าใจไหมครับทีนี้มาเป็นทางธรรมกันเนี่ยมันห่างแค่หนึ่งเม็ดทรายก็ดึงเม็ดทรายไว้ซะความว่าสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาและดับเป็นธรรมดาจบสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดานั่นแปลว่าเกิดอัตโนมัติมันไม่ใช่พระเจ้าสร้างจบไหมเนี่ยสิ่งใดๆดับเป็นธรรมดาก็
เป็นอัตโนมัติไม่ใช่พระเจ้าช่วยงงไหมหรือใครว่าใช่ก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันทำไมล่ะนี่ภาษาลุงออกด้วยนะเอาคิดกอกต่างหากนะรู้ว่าแมนบอกใช่หรือไม่ใช่ท่านเป็นคนที่ตัดสินลุงรู้เท่านี้เล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วรู้มากกว่านี้รับได้ไหมล่ะทีนี้ไม่ได้เอาแค่นี้ก็พอนะยินดีครับที่ท่านได้กรุณาฟังมาถึงตรงนี้